This is Thai PBS Podcast. ตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาพบกันกับตอนที่2ของเทพนิยายกริมค่ะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินนะคะวันนี้เราก็จะเดินทางท่องไปในโลกของเทพนิยายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมเทพนิยายกริมซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทพนิยายที่ได้รับการยอมรับแล้วก็โด่งดังนะคะยอมรับว่ายอดเยี่ยมที่สุดเล่มหนึ่งแล้วคนก็นิยมอ่านกันมากอีกเล่มหนึ่งคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องเคยได้ยินสักเรื่องแหละครับในชีวิตนี้อ๋อแน่นอนเลยนะคะมีเรื่องดังๆเยอะเลยครับซินเดอเรลล่านี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะครับผมเจ้าหญิงนิทราหนูน้อยหมวกแดงสโนว์ไวท์อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเด็กๆต้องรู้จักแน่นอนนะคะผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายที่อยากให้ได้ฟังด้วยคือเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่โด่งดังแต่มันมีอีกหลายเรื่องนะคะที่ดีแต่อาจจะไม่ได้โด่งดังเป็นที่รู้จักมากเหมือนกับเรื่องที่ได้เอ่ยชื่อไปครับผมสำหรับเทพนิยายกริมในชุดนี้นะคะเป็นการรวบรวมของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มค่ะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องการตายของแม่ไก่เริ่มมาไม่เป็นมงคลเลยแต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องคนรับใช้ผู้โชคดีค่อยชั่วหน่อยมันก็จะมีแบบขึ้นลงๆนะครับแล้วก็มีเรื่องสาวเลี้ยงห่านสาวเลี้ยงห่านค่ะดูชื่อบ้านๆมากเลยพี่สาวเลี้ยงห่านแต่ไม่รู้ว่าเนื้อหามันจะเป็นยังไงคิดว่าน่าจะได้3เรื่องนี้นะคะครับผมคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์ก็ต้องบอกว่าเรามีเรื่องเล่าหลากหลายรสชาติให้คุณได้ฟังกันนะคะแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มด้วยแล้วก็ในช่วงเวลาแบบนี้การฟังนิทานดีๆด้วยกันนะคะฟังด้วยกันกับเด็กๆฟังไปแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันคุยช่วยกันถามก็น่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับครอบครัวนะคะคืออยากให้เป็นมากกว่าแค่การฟังเฉยๆอ่ะครับผมอยากให้เป็นแบบคล้ายๆกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะได้ประโยชน์หลายต่อค่ะครับได้ฟังวรรณกรรมดีๆแล้วก็ได้กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะอาจจะเลือกเอามาฟังตอนกลางคืนก็ได้นะก่อนนอนอะไรเงี้ยใช่ครับพี่ใช่ไหมทีนี้เราสามารถฟังเวลาไหนก็ได้นี่ครับใช่ครับแพลตฟอร์มก็มีเยอะแยะมากมายครับผมทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.comทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชันที่เป็น Spotify หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นที่มีบริการพอดแคสต์นะครับ Podbean SoundCloud SoundCloud ไม่มีเนาะมีทางด้านของPodbean Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast ครับผมแล้วก็อย่าลืมทางนี้นะครับทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังความตายขออภัยการตายของแม่ไก่กันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะครับไปเลยค่ะครั้งหนึ่งมีพ่อไก่และก็แม่ไก่คู่หนึ่งพากันเดินทางไปยังหุบเขาถั่วทั้งคู่ตกลงกันก่อนหน้านั้นว่าใครก็ตามที่หาถั่วได้จะต้องเอาถั่วนั้นมาแบ่งกันกินปรากฏว่าแม่ไก่ไปเจอถั่วเม็ดใหญ่แต่กลับไม่บอกพ่อไก่แล้วก็แอบกินถั่วนั้นแต่เพียงผู้เดียวแต่เม็ดถั่วกลับมีขนาดใหญ่จนแม่ไก่ไม่สามารถจะกลืนมันลงไปได้มันก็เลยไปติดอยู่ที่คอแม่ไก่ก็เริ่มกลัวว่าตัวเองจะสำลักพ่อไก่เจ้าจงวิ่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปเอาน้ำมาให้ข้าเร็วๆไม่อย่างนั้นข้าต้องสำลักตายแน่ๆด้วยเหตุนี้พ่อไก่ก็เลยรีบวิ่งไปอย่างเร็วที่สุดเท่าที่มันจะทำได้วิ่งไปยังลำธารแล้วก็บอกกับลำธารว่า
ท่านลำธารข้าขอน้ำสักหน่อยเถอะข้าจะเอาไปให้แม่ไก่ที่กำลังนอนสำลักเพราะถั่วเม็ดใหญ่ติดอยู่ในคอทางโน้นแต่ลำธารกลับบอกว่าอย่างแรกเจ้าต้องวิ่งไปหาเจ้าสาวก่อนแล้วขอผ้าไหมสีแดงจากนางมาให้ข้าด้วยเหตุนี้พ่อไก่จึงวิ่งไปหาเจ้าสาวเจ้าสาวข้าขอผ้าไหมสีแดงสักผืนได้ไหมท่านลำธารบอกว่าให้ข้าหาผ้าไหมสีแดงไปให้เขาแล้วเขาจะให้น้ำกับข้าเพื่อที่จะไปให้แม่ไก่ที่นอนสำลักเพราะเม็ดถั่วเม็ดใหญ่ติดคออยู่ทางโน้นแต่เจ้าสาวกลับบอกว่าอย่างแรกเจ้าจงไปเอาพวงมาลัยดอกไม้ของข้าที่แขวนอยู่บนต้นหลิวกลับมาให้ข้าก่อนหอไก่ก็เลยต้องรีบวิ่งไปยังต้นหลิวแล้วก็ไปดึงเอาพวงมาลัยดอกไม้ที่อยู่บนกิ่งไม้ใหญ่กลับมาให้เจ้าสาวเจ้าสาวก็เลยมอบผ้าไหมสีแดงให้จากนั้นพอไก่ก็เลยนำผ้าไหมไปให้กับลำธารลำธารก็เลยมอบน้ำให้กับเขาแต่อนิจจามันช้าไปเสียแล้วแม่ไก่สำลักอยู่อีกพักนึงก็ล้มลงสิ้นใจตายพอไก่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจมากมันร้องไห้เสียงดังสัตว์ป่าใหญ่น้อยที่อยู่แถวนั้นก็พากันมาไว้อะไรให้กับแม่ไก่จากนั้นหนู6ตัวก็ได้สร้างรถเป็นรถลากคันเล็กๆให้เพื่อที่จะเอาไว้ใช้บรรทุกร่างแม่ไก่ที่น่าสงสารไปยังหลุมฝังศพของมันเมื่อทำรถลากเสร็จเจ้าหนูทั้ง6ก็เทียมรถลากเข้ากับตัวเองแล้วก็ให้พ่อไก่เป็นผู้ขับระหว่างทางที่กำลังลากรถอยู่นั้นพวกเขาก็พบกับเจ้าหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งสวัสดีพ่อไก่เจ้าจะไปไหนกันเนี่ยฮะข้าจะไปฝังศพแม่ไก่ของข้างั้นข้าขอไปด้วยได้ไหมได้สิเดินตามหลังข้าแล้วกันเจ้าหมาจิ้งจอกก็เลยเดินตามหลังพ่อไก่ไม่นานหมาป่าก็เข้ามาร่วมขบวนอีกตัวตามด้วยเจ้าหมีกวางหนุ่มสิงโตไม่ช้าสัตว์ป่าทั้งป่าก็มาร่วมเดินในขบวนด้วยขบวนแห่ได้เคลื่อนตัวไปจนกระทั่งพวกเขามาถึงลำธารพวกเราจะข้ามลำธารกันได้อย่างไรล่ะเนี่ยขณะนั้นเองกองฟางที่ลอยอยู่ในลำธารก็เลยกล่าวขึ้นว่าเดี๋ยวข้าจะทอดตัวข้ามไปอีกฝั่งถ้าพวกท่านเดินขึ้นมาบนตัวข้าก็น่าจะข้ามฝั่งไปได้นะแต่เมื่อหนูทั้ง6เดินขึ้นไปบนสะพานฟางฟางก็เลื่อนหลุดแล้วก็หล่นลงไปในน้ำหนูทั้ง6คะแนนตีลังกาตกลงไปในน้ำแล้วก็จมหายไปในที่สุดพวกเขารู้สึกสิ้นหนทางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจนกระทั่งมีฐานไม้ท่อนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นฐานไม้เสนอว่าเขาจะนอนทอดตัวข้ามลำธารแล้วให้ทุกคนเดินข้ามตัวเขาไปยังอีกฝั่งได้แต่เมื่อฐานไม้สัมผัสกับน้ำก็เกิดเสียงดังฟู่ฟู่เจ้าฐานก็ดับลงแล้วก็สิ้นใจตายในที่สุดเจ้าก้อนหินที่เห็นเหตุการณ์รู้สึกเวทนาเป็นอย่างมากมันอยากช่วยพ่อไก่จึงทอดตัวเองลงบนลำธารให้พ่อไก่ลากรถพาซากแม่ไก่ข้ามไปยังอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้วพวกสัตว์ตัวอื่นๆซึ่งเดินตามมาข้างหลังก็ข้ามตามไปด้วยแต่ดูเหมือนว่าจำนวนสัตว์ที่กำลังข้ามลำธารมีมากเกินไปรถลากเริ่มหมุนแล้วทั้งหมดก็สะดุดล้มแล้วก็ตกลงไปในน้ำทับตัวที่อยู่ด้านล่างทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งจมหายไปในที่สุดตอนนี้
จึงเหลือเพียงพ่อไก่กับแม่ไก่ที่ตายแล้วเพียงลำพังสองตัวพ่อไก่ก็เลยเริ่มขุดหลุมและนำแม่ไก่วางลงในหลุมเอาดินกรบทำเป็นเนินแล้วก็นั่งลงเพื่อไว้อะไรแก่แม่ไก่ด้วยความเจ็บปวดในที่สุดมันก็สิ้นใจตายตามแม่ไก่ไปสรุปว่าเรื่องนี้นี่ตายกันหมดเลยครับผมโอ้โหดใช่ย่อยเนาะครับคือดูสิผมยังไม่ค่อยเข้าใจอะพี่ว่าตายกันหมดเลยทำไมเขาจะสื่ออะไรกันแน่แบบอยู่ดีๆก็มีสัตว์มาเดินตามแล้วก็มีการข้ามแม่น้ำอะไรเงี้ยอันนี้ตีความไม่ออกจริงครับรู้แต่ว่าแม่ไก่เนี่ยตายเพราะอุบัติเหตุครับจากการที่ตะกระเกินไปติดคอแล้วก็ไม่ยอมบอกพ่อไก่ครับคือไม่แบ่งตามที่ได้ตกลงกันตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมใช่ว่าถ้าเกิดใครเจอเนี่ยจะมาบอกกันแล้วก็มาแบ่งกันนี่ดันตะกระอันนี้กินเองคนเดียวแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอีกต่างหากแต่เท่าที่คิดดูนะครับพี่อาจจะสื่อถึงแบบสุดท้ายเราผัวเมียก็อาจจะเหลือกันแค่สองคนตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับแบบต่อให้มีญาติสนิทมิตรสหายมายังไงเขาก็ต้องจากไปแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ตีความถูกหรือเปล่านะครับสุดที่จะเข้าใจได้เหมือนกันครับเด็กๆอาจจะเข้าใจก็ได้นะคะเออเป็นไปได้นะพี่เราอาจจะคิดมากกันไปเองบางทีเด็กๆก็อาจจะมีมุมอะไรที่บางทีเราคิดไม่ถึงอ่ะครับคือบางทีผู้ใหญ่นี่จะคิดเลยคิดเลยบางทีเขาอาจจะแค่ตื่นๆเนี่ยค่ะเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะเราอาจจะไม่เข้าใจก็อาจจะลองถามเด็กๆก็ได้นะคะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจไปหมดทุกเรื่องครับหรือว่ารู้ไปหมดทุกเรื่องบางเรื่องเราอาจจะต้องขอความเห็นจากเด็กๆว่าเอ๊ะเรื่องนี้เด็กๆคิดว่ายังไงเออผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้มีคำตอบให้กับเด็กๆไปหมดทุกเรื่องก็ได้นะคะฟังเรื่องแม่ไก่ที่ตายกันหมดเรียบร้อยครับผมมาฟังเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับผมคนรับใช้ผู้โชคดีโอ้ยมาชื่อค่อยดูดีขึ้นมาหน่อยคนรับใช้ผู้โชคดีนะคะลองฟังดูสิว่าจะโชคดีจริงหรือไม่คนรับใช้คนหนึ่งทำงานรับใช้เจ้านายเป็นเวลานานกว่า7ปีจนเมื่อครบปีที่7เขาก็บอกกับเจ้านายว่านี่นายท่านหมดเวลาของข้าแล้วล่ะข้าอยากกลับบ้านไปหามารดาท่านช่วยจ่ายค่าแรงให้ข้าด้วยเถิดเจ้ารับใช้ข้ามาอย่างจริงใจและสื่อสัตย์บริการที่ดีแบบนี้ก็ต้องตอบแทนอย่างงามเจ้านายก็ได้มอบทองคำก้อนใหญ่เท่าหัวคือเป็นทองคำที่มีขนาดใหญ่เท่ากับศีรษะคนให้กับคนรับใช้คนรับใช้ก็ดึงผ้าชนะออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ห่อก้อนทองเอาไว้แล้วก็ยกมันขึ้นบ่าแล้วก็ออกเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดในขณะที่เดินทางเขารู้สึกเหนื่อยล้าแล้วก็ไปเจอชายผู้หนึ่งขี่ม้าที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาชายผู้นี้ดูเหมือนว่ากำลังเบิกบานสำราญใจเป็นที่สุดโอ้เจ้าม้าที่ยอดเยี่ยมตัวนี้หากได้ขี่มันแล้วจะเป็นยังไงมั่งนะมันคงจะสบายเหมือนนั่งบนโซฟาสินะคงไม่สะดุดก้อนหินรองเท้าก็ไม่พังต้องทำอย่างไรนอข้าถึงจะได้ขี่มันบ้างเนี่ยคนขี่ม้าได้ยินดังนั้นก็ร้องทักว่าเอ้าว่าไงคนรับใช้เจ้าทำไมถึงมาเดินอยู่แบบนี้ล่ะมันช่วยไม่ได้จริงๆท่านข้ามีของก้อนใหญ่ที่ต้องแบกอยู่มันเป็นก้อนทองคำ
แต่ข้าต้องเอียงหัวเพื่อแบกมันก็เลยทำให้ไหล่ข้าเนี่ยเจ็บมากเลยข้ามีอะไรจะบอกเจ้าอย่างนึงนะเรามาแลกกันดีกว่าข้าจะยกม้าของข้าให้เจ้าส่วนเจ้าก็เอาก้อนทองมาให้ข้าโอ้ด้วยความเต็มใจเลยท่านแต่ข้าขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่ามันหนักมากๆเลยด้วยเหตุนี้ชายคนนั้นจึงกระโดดลงมาจากหลังม้าคว้าก้อนทองแล้วก็ช่วยดันคนรับใช้ขึ้นหลังม้าพร้อมกับจับสายบางเหียนใส่มือเขาแลกกันเลยคนหนึ่งเอาม้าไปคนหนึ่งเอาก้อนทองไปในเวลานั้นเองคนรับใช้ซึ่งตอนนี้ขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าแล้วรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากเขาควบม้าออกไปอย่างลิงโลดแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มคิดว่าเขาน่าจะควบมันไปได้เร็วกว่านี้เขาก็เดาะเลนแล้วก็ร้องตะโกนยี่ห้าทันใดนั้นจะม้าก็เริ่มออกวิ่งด้วยความเร็วจนคนรับใช้ถูกเวียงกระเด็นกระดอนไปก่อนที่จะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ลงไปนอนเค้เก้ข้างคูน้ำริมทางเสียแล้วส่วนเจ้าม้านั้นก็เกือบจะวิ่งหนีไปแล้วถ้าไม่ถูกชาวนาคนหนึ่งซึ่งขี่วัวอยู่ด้านหน้าแล้วก็ผ่านมาจับมันเอาไว้ได้พอดีคนรับใช้พยายามดึงตัวเองให้ลุกขึ้นยืนด้วยความหงุดหงิดเฮ้ย เป็นการขี่ม้าที่ห่วยมากเลยโดยเฉพาะกับม้าห่วยๆแบบเนี้ยมันเหวี่ยงท่านลงได้ก่อนที่จะทันรู้ตัวว่าอยู่ไหนซะอีกแล้วก็เกือบจะทำให้คอหักด้วยข้าจะไม่มีวันลองขี่มันอีกเป็นอันขาดแต่ว่าวัวของท่านเนี่ยดูมีประโยชน์ดีนะใครๆก็ขี่มันได้แถมยังให้นมเนยแล้วก็ชีสได้ทุกวันอีกต่างหากนี่เรามาต่อรองกันดีกว่าข้าว่าข้าน่าจะมีวัวไว้สักตัวหนึ่งนะเอาละถ้ามันจะช่วยเจ้าได้ข้าก็คงไม่ปฏิเสธหากจะต้องแลกเปลี่ยนวัวของข้ากับม้าของเจ้าคนรับใช้ก็ตอบตกลงด้วยความดีใจในขณะเดียวกันชาวนาก็เหวี่ยงตัวเองขึ้นไปนั่งบนอ่านม้าแล้วก็ควบมันออกไปไกลจนลับสายตาส่วนคนรับใช้ก็ขี่วัวของเขาไปอย่างเงียบๆพร้อมกับคิดถึงการแลกเปลี่ยนที่เพิ่งเกิดขึ้นไปด้วยเพียงแค่ขนมปังเพียงชิ้นเดียวข้าก็จะมีทุกอย่างที่ข้าต้องการได้ข้าสามารถทำเนยแล้วก็ชีสจากเจ้าวัวได้ตลอดเวลาแล้วถ้าข้าคอแห้งข้าก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่รีดนมจากแม่วัวของข้ามาดื่มและยังจะมีอะไรที่ใจข้าปรารถนาอีกแล้วเมื่อเขาเดินทางมาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งเขาก็หยุดพักด้วยความเบิกบานใจเป็นอย่างมากเขากินอาหารที่สั่งมาจนหมดทั้งอาหารเย็นอาหารค่ำแล้วก็ยังซื้อเบียร์อีกครึ่งแก้วด้วยเงิน2เหรียญสุดท้ายที่มีจากนั้นก็ขึ้นขี่วัวอีกครั้งออกเดินทางไปจนกระทั่งถึงเวลาที่เขาน่าจะไปถึงหมู่บ้านที่มารดาของเขาอาศัยอยู่มันเป็นช่วงเวลากลางวันแสงแดดแรงขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกร้อนมากแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเดินทางมาเป็นชั่วโมงแล้วตอนนี้เขาเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็คอแห้งจนเหมือนกับลิ้นตัวเองกำลังแยกออกจากเพดานปากเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงข้าหาวิธีแก้ได้ข้าจะรีดนมจากวัวของข้าสักครั้งคนรับใช้พูดกับตัวเองจากนั้นเขาก็นำแม่วัวไปผูกไว้กับต้นไม้แห้งๆต้นหนึ่งแล้วก็ถอดหมวกหนังของตัวเองออกมาเพื่อใช้รองแทนถังน้ำเขาเริ่มรีดนมแต่ว่าไม่มีน้ำนมสักหยดไหลออกมาในขณะที่เขากำลังพยายามจะรีดนมแบบเก๊ะๆกังๆอยู่นั่นเองเจ้าสัตว์หน้าขนก็เริ่มหมดความอดทนเตะเข้าที่หัวของเขาจนเขาล้มลงไปนอนกระแทกพื้นซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขากำลังอยู่ที่ไหน
โชคดีที่คนเชือดสัตว์เข็นรถเข็นที่มีลูกหมูอยู่ข้างในผ่านมาพอดีอืมเยี่ยมจริงๆเขาร้องตะโกนก่อนจะเดินเข้าไปช่วยคนรับใช้ผู้หน้าสมเพชให้ลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งจากนั้นคนรับใช้ก็เล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคนเชื่อสัตว์ก็ยื่นกระติกน้ำของตัวเองให้กับคนรับใช้แล้วก็บอกว่าเอานี่ดื่มซะจะได้รอดตายมันก็แน่ละแม่วัวมันจะไม่มีน้ำนมก็แม่วัวของเจ้านะมันแก่แล้วมันเหมาะที่จะเอาไปลากหรือบรรทุกของเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละหรือไม่ก็เอาไปเชือดซะเอ๊ท่านแน่ใจเหรอคนรับใช้ถามอย่างไม่แน่ใจแล้วก็เกาหัวตัวเองไปด้วยใครจะคิดแบบนั้นก็ตามเถอะนะมันคงเป็นวิธีที่ง่ายจริงๆถ้าคนเราจะฆ่าสัตว์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของเพื่อเอาเนื้อมันแต่ว่าสำหรับข้าแล้วข้าไม่ชอบเนื้อวัวหรอกรสชาติมันไม่ค่อยจะถูกปากข้าสักเท่าไหร่นะตอนเนี้ยถ้าข้ามีหมูรุ่นสักตัวหนึ่งข้าว่ามันจะต้องดีกว่าเนื้อวัวมากเลยเพราะมันเอาไปทำไส้กรอกก็ได้เฮ้ ดูนี่สิเจ้าคนรับใช้หากว่าเจ้าพอใจข้าก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนหมูของข้ากับวัวของเจ้านะโอ้นี่มันเป็นรางวัลจากสวรรค์หรือยังไงเนี่ยคนรับใช้ดีใจมากที่คนแล่เนื้อเสนอเช่นนั้นจากนั้นเขาก็ส่งวัวให้กับคนเชื่อสัตว์เพื่อแลกเปลี่ยนกับหมูซึ่งต้องเอาออกมาจากรถเข็นแล้วก็ล่ามเชือกแทนในขณะที่เดินทางต่อไปคนรับใช้ก็คิดไปด้วยว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างถึงเป็นไปตามความปรารถนาของเขาได้ขนาดนี้แล้วจะทำอย่างไรต่อไปถ้าเกิดมีปัญหาแต่เขาก็แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วไม่นานนักเขาก็ได้พบกับชาวนาคนหนึ่งซึ่งกำลังอุ้มห่านสีขาวลักษณะดีไว้ในอ้อมแขนทั้งคู่ต่างอวยพรซึ่งกันและกันให้วันนี้พบแต่ความโชคดีคนรับใช้ก็เล่าเรื่องความโชคดีของตนเองให้ชาวนาซึ่งกำลังอุ้มห่านฟังรวมทั้งเรื่องที่วันนี้เขาได้เจอกับการแลกเปลี่ยนดีๆตั้งหลายครั้งชาวนาก็บอกว่าเขากำลังจะนำเจ้าห่านตัวนี้ไปร่วมงานฉลองพิธีล้างบาปข้ากำลังรู้สึกว่ามันช่างหนักอะไรอย่างนี้นะมันถูกขุนให้อ้วนตั้งแต่เมื่อ8สัปดาห์ก่อนตอนมันถูกย่างข้าก็หวังว่าไขมันของมันคงจะไม่ไหลไปจนหมดนะใช่จริงๆด้วยคนรับใช้กล่าวในขณะที่ลองอุ้มห่านเพื่อชั่งน้ำหนักด้วยมือของเขาข้าแน่ใจจริงๆว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหมูของข้าเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะชาวนาชำเลืองมองไปรอบๆด้านอย่างระมัดระวังแล้วก็ส่ายหัวเฮ้ยข้าเกรงว่ามันจะไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิมันมีบางอย่างที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับหมูของเจ้านะข้าได้ข่าวว่าหมูในหมู่บ้านตัวหนึ่งหายไปจากคอของบ้านในอำเภอข้ากลัวกลัวว่ามันจะเป็นตัวเดียวกับที่เจ้าเมย์อยู่นะสิพวกเขากำลังไล่จับตัวหัวขโมยกันอยู่ด้วยมันจะแย่นะถ้าหากพวกเขามาเจอว่าหมูอยู่กับเจ้านะเจ้าอาจจะโดนจับโยนลงไปในหลุมดำก็ได้คนรับใช้ผู้น่าสงสารเริ่มหน้าซีดแล้วก็ตัวสั่นโอ้ยตายแล้วเห็นแก่พระเจ้าเธอท่านกรุณาช่วยข้าจากเรื่องนี้ด้วยได้ไหมข้าเป็นคนแปลกถิ่นท่านช่วยเอาหมูข้าไปซะแล้วท่านก็เอาห่านของท่านมาให้ข้าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เสี่ยงอยู่นะแต่ข้าก็จะช่วยเจ้าให้เร็วที่สุดก่อนที่เจ้าจะมีปัญหาก็แล้วกัน
จากนั้นเขาก็เอาเชือกที่ล่ามหมูมาถือไว้ในมือแล้วก็จูงเจ้าหมูไปตามถนนสายรองอย่างรวดเร็วส่วนคนรับใช้ผู้โชคดีก็เดินทางต่อไปยังบ้านเกิดของเขาพร้อมกับห่านในอ้อมแขนไห้นี่มันมากกว่าที่ข้าคิดไว้ซะอีกนะเนี่ยดูเหมือนว่าข้าจะได้เปรียบในการต่อรองครั้งนี้นะประการแรกข้าได้ทำห่านย่างแล้วยังจะได้น้ำมันอีกด้วยมันอาจจะเก็บไว้ทำขนมปังแล้วก็ใช้เป็นน้ำมันปรุงอาหารได้ทั้งปีสุดท้ายข้าก็จะเอาขนสีขาวแสนสวยของมันไปยัดหมอนของข้ามันก็คงจะนุ่มสบายมากเลยเวลาที่ข้านอนหนุนมันเนี่ยมารดาของข้าจะพึงพอใจขนาดไหนกันนะเนี่ยและเมื่อเขาเดินทางมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายเขาก็ได้พบกับคนลับมีดแล้วรถเข็นเขาเข็นรถเข็นของเขาหมุนเป็นวงกลมแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยว่าลับแกลนไกลล้อก็หมุนไปพันธมิตรทางการค้าต้องเรียนรู้ไว้ทุกอย่างที่ข้าพบไม่เกี่ยวกับใครคนรับใช้ยืนขึ้นแล้วก็มองไปแล้วก็บอกกับชายผู้นั้นว่านี่เจ้าดูร่ำรวยแล้วก็มีความสุขกับการรับมีดของเจ้ามากเลยนะเนี่ยโอ้ใช่แล้วงานฝีมือของข้าทำรายได้อย่างงดงามเลยใครๆก็รู้ว่าข้าเนี่ยเป็นช่างรับมีดที่เก่งขนาดที่ว่าเมื่อไรที่ล้วงไปในกระเป๋าของข้าก็จะเจอเงินอยู่ในนั้นเสมอเออว่าแต่เจ้าไปซื้อหาลักษณะดีตัวนี้มาจากที่ไหนกันฮะโอ้ยข้าไม่ได้ซื้อมันมาหรอกแต่ข้าเอาหมูของข้าเนี่ยไปแลกมาเอาแล้วหมูของเจ้าล่ะเจ้าได้มายังไงฮะหมูนั่นน่ะข้าเอาแม่วัวไปแลกมาอีกทีแล้วแม่วัวเจ้าได้มาจากไหนข้าก็เอาม้าไปแลกมาอีกทีแล้วม้าเจ้าไปเอามาจากไหนอีกล่ะฮะข้าก็เอาทองก้อนเท่าหัวคนเนี่ยไปแลกมาแล้วทองของเจ้านะได้มาจากไหนมันคือค่าแรงที่ข้าทำงานเป็นคนรับใช้มากกว่า7ปีนะดูท่าทางเจ้าจะดูแลตัวเองได้ดีนะเอาละถ้าเจ้าอยากจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าทุกครั้งที่เจ้าล้วงมือลงไปละก็โชคดีได้มาหาเจ้าแล้วแล้วข้าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะเจ้าต้องมาเป็นคนลับหมีแบบข้าน่ะสิสิ่งที่เจ้าต้องการมีเพียงแค่หินลับหมีเท่านั้นแล้วที่เหลือมันก็จะตามมาเองนี่ข้ามีหินที่ว่าอยู่อันนึงข้าจำได้ว่ามันบินนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ข้าก็ยินดียกให้นะเพื่อแลกกับห่านของเจ้าเอ้าจะว่ายังไงล่ะเอ้าทำไมเจ้าถึงถามเช่นนั้นเล่าข้าคงจะเป็นคนหนุ่มที่โชคดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้หากว่าข้าสามารถเจอเงินทุกครั้งที่ข้าเนี่ยล้วงมือลงไปในกระเป๋าไม่มีอะไรที่ข้าต้องการไปมากกว่านี้อีกแล้วดังนั้นเขาจึงส่งต่อเจ้าห่านให้กับพ่อคาเร่แล้วก็รับหินลับมีดมาเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเอาละคนลับมีดกล่าวขึ้นพร้อมกับยกหินธรรมดาหนักๆก้อนหนึ่งที่วางอยู่ข้างตัวเขาขึ้นมาพรางบอกว่านี่เป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเอาไปช่วยในการค้าขายของเจ้าได้เจ้าสามารถถอนตะปูเก่าๆออกด้วยใช้มันนี่เอามันไปด้วยแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะคนรับใช้ยกหินขึ้นแล้วก็แบกมันไปด้วยความพึงพอใจไห้ข้าคงจะต้องเกิดมาภายใต้ดวงดาวแห่งโชคชะตาแน่ๆเลยเขาร้องออกมาดวงตาเปล่งประกายแห่งความปิติยินดีข้าแค่ภาวนาถึงสิ่งต่างๆแล้วมันก็กลายมาเป็นของข้าในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเขาเดินทางมาตลอดตั้งแต่ตอนเช้ามืดแล้วก็เริ่มรู้สึกหิวเล็กน้อยแต่เนื่องจากเขาดีใจมากไปหน่อยตอนที่ได้แม่วัวมา
ขาจึงกินอาหารที่มีอยู่ไปจนหมดในที่สุดเขาก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้อีกแล้วเขาเริ่มหยุดเป็นระยะระยะน้ำหนักของหินก็ถ่วงเขาอย่างไม่ปราณีเขาเริ่มไม่อยากจะลากหินไปกับเขาอีกแล้วด้วยการเดินช้าๆไม่ต่างจากหอยทากไม่นานเขาก็พบบ่อน้ำแล้วก็คิดว่าจะแวะพักผ่อนที่นี่แล้วก็ดื่มน้ำสะอาดเพื่อทำให้ตัวเองสดชื่นสักนิดเขาจึงวางหินลงอย่างระมัดระวังข้างๆตัวตรงขอบของบ่อน้ำแล้วก็นั่งลงโน้มตัวลงไปเพื่อดื่มน้ำแต่เขากลับไปผลักโดนหินเบาๆทำให้หินทั้งสองก้อนตกลงไปในน้ำจนน้ำแตกกระจายคนรับใช้ยืนมองมันจนหินค่อยๆจมหายไปแล้วเขาก็กระโดดขึ้นด้วยความดีใจขอบคุณดาวประจำตัวที่นำโชคมาให้โดยการกำจัดก้อนหินพวกนั้นที่คอยถ่วงการเดินทางของเขามานานข้าคิดจริงๆนะข้าว่าข้าต้องเป็นคนที่โชคดีที่สุดภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้แน่ๆเลยจากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อไปโดยไม่มีอะไรเป็นภาระจนกระทั่งถึงบ้านมารดาของเขาในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องคนรับใช้ผู้โชคดีนะคะโชคดีจริงหรือเปล่าครับเนี่ยดูจะเสียค่าโง่ให้ใครหลายคนเหลือเกินครั้งแล้วครั้งเล่าครับหรือว่าถ้าคิดตอนสุดท้ายก็อาจจะโชคดีจริงๆก็ได้นะพี่เพราะว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นภาระของเขาเลยก็ไม่เหลืออะไรเลยใช่อาจจะโชคดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้ก็น่าเอามาคุยกับเด็กๆเหมือนกันนะคะครับว่าคิดเห็นยังไงสิ่งที่เขาแลกมาได้เนี่ยค่ามันน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับพี่จนกระทั่งในที่สุดเหลือเพียงหินก้อนหนึ่งแต่อย่างหนึ่งที่โชคดีก็คือเขาเป็นคนที่ไม่ทุกข์เป็นคนที่ไม่ทุกข์กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นครับคือไม่ว่าจะอย่างไรก็ยังคงมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดีอยู่เสมอถ้าจะโชคดีก็คือโชคดีตรงนี้แต่ความโชคดีของเขานี่แหละที่ทำให้เขาโชคร้ายpositive thinking เกินอาจจะเป็นพวก positive error ไหมเป็นไปได้ครับอันนี้มัน positive จนเพี้ยนไปเลยฮะเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาฟังเรื่องสาวเลี้ยงห่านค่ะครับผม This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่สองนะคะของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งตอนนี้นี่เราทำตัวเป็นนักเล่านิทานกันอยู่นะคะกับเทพนิยายกริมครับผมของเยอรมันค่ะก็ฟังกันได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทั้งเด็กๆนะคะพี่ป้าน้าอาฟังกันได้ทั้งนั้นเลยลองฟังดูครับอาจจะมีบางเรื่องที่เคยฟังตอนเด็กแล้วอาจจะทำให้นึกถึงตอนเด็กๆก็ได้อย่างผมเนี่ยเจอเราเรื่องหนึ่งครับพี่คือ เรื่องทหารรับจ้างทั้ง6อ่ะครับอ๋อใช่ผมตอนแรกเห็นชื่อไม่คุ้นแต่ว่าพอฟังอ๋อเคยได้ยินว่าแต่อาจจะเป็นสำนวนอื่นนะครับพี่อาจจะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยประมาณนี้เลยมีหลายสำนวนเนาะครับสาวเลี้ยงห่านเคยได้ยินไหมอันเนี้ยไม่เคยได้ยินครับแต่ถ้าฟังเคยได้ยินเหมือนกันถ้าฟังเนี่ยอาจจะคุ้นหรือเปล่าจะคุ้นครับคือบางทีมันอาจจะมีการแปลงไปเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่าใช่อาจจะไม่ได้มาในชื่อของสาวเลี้ยงห่านก็ได้ครับนี่คือเทพนิยายกริมนะคะที่รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงโดย2พี่น้องตระกูลกริมค่ะซึ่งในสำนวนนี้นะคะก็แปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตครับของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะก็เป็นหนังสือเล่มโตทีเดียวค่ะห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าสนใจก็คงจะหาซื้อได้ทางออนไลน์นะคะครับผมลองสั่งไปได้ค่ะทางฟรีฟอร์มนะคะที่นี่เขาจะพิมพ์หนังสือพวกเทพนิยายเนี่ย
ค่อนข้างเยอะอยู่มีเทพนิยายกริมมีเทพนิยายแอนเดอร์เซนอลิสในแดนมหัศจรรย์อะไรพวกนี้ค่ะเรื่องคือแบบโอ้ยน่าอ่านทั้งนั้นเลยน่าอ่านมากๆครับแล้วก็ห้องสมุดหลังไมค์นะคะนอกเหนือจากเรื่องของเทพนิยายเราก็ยังมีแนวอื่นๆอีกให้คุณได้ฟังกันก็ถ้าฟังสดนะคะก็เจอกันที่ www.thaipbspodcast.com 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาแต่ถ้าอยากจะเอาไว้ให้ลูกฟังตอนก่อนนอนฟังกลางคืนนะคะโอ้หลายแพลตฟอร์มมากเดี๋ยวให้คุณจิตรินสาธยายให้ฟังนะคะว่าจะใช้บริการได้ยังไงบ้างครับผมสำหรับใครสะดวกทางไหนก็เชิญชวนทางนั้นเลยนะครับถ้าเป็นฟังสดตอนใหม่แบบจบรายการปุ๊บอัปโหลดเลยก็คือทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ถ้าสำหรับใครที่ใช้แอปพลิเคชันอื่นๆในการฟังพอดแคสต์นะครับห้องสมุดหลังใหม่ก็ไปลงอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆแล้วไม่ว่าจะ Spotify Google Podcast Apple Podcast หรือว่าจะเป็น Podbean นะครับผมแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast อันนี้จะเป็นลงตอนเก่าๆนะครับเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ยรู้จักรายการเรามากขึ้นประมาณนี้ครับผมค่ะก็อย่างในแอปพลิเคชันเนี่ยสำหรับคุณผู้ฟังที่ถ้าฟังตอนออกกำลังกายหรือว่าทำอย่างอื่นไปด้วยใช้โทรศัพท์ไปด้วยนะคะไอตัว Spotify ก็อาจจะตอบโจทย์ครับผมแต่ถ้าเกิดฟังอยู่บ้านเพลินๆสบายๆก็อาจจะคลิก YouTube ก็ได้ใช่ครับแนะนำว่าในคอมนะครับฟัง YouTube ครับในมือถือนะฟังพวกแอปพวกแอปใช่ครับก็จะดีก็จะเวิร์กเหมาะกันนะคะครับเราก็มีหลายแพลตฟอร์มค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ฟังต้องการติดต่อนะคะแนะนำติชมรายการหรือว่าแนะนำเรื่องใหม่ๆก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะทางเพจ Thai PBSPodcast ครับผมหรือว่าเนี่ยค่ะเพจรัศมีมณีนินก็ได้หรือว่าทาง YouTube ใช่ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะขอบคุณทุกๆความเห็นเลยนะครับผมอ่านหมดนะครับบางคนที่ผมไม่ได้ตอบก็คืออาจจะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีนะครับอย่างเช่นสวัสดีครับมาเงี้ยผมก็ก็สวัสดีครับไปสวัสดีครับไปบ่อยๆก็ชักจะแบบแปลกๆอาจจะต้องการแค่ทักทายให้รู้ว่ากำลังฟังอยู่นะครับผมก็ยังไงอ่านหมดทุกคอมเมนต์แล้วกันนะครับรับทราบทุกคอมเมนต์ครับผมค่ะแล้วก็ทุกท่านที่เสนอเรื่องใหม่มานะคะก็ต้องบอกว่าเราก็เก็บเอาไว้พิจารณาเพียงแต่ว่าบางทีที่ยังไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าติดขัดปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะครับเรื่องลิขสิทธิ์บ้างนู่นนี่นั่นบ้างช่วงเวลายังไม่เหมาะสมบ้างแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามันสอดคล้องถ้าไม่มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะเราก็ยินดีที่จะทำตามรีเควสต์นะคะที่คุณผู้ฟังได้ขอร้องมาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เล่าตามที่คุณผู้ฟังเสนอมาเนี่ยหลายเรื่องแล้วนะคะครับผมก็ช่วยกันค้นหาเนาะเหมือนกับคุณผู้ฟังนี่เป็นทีมงานกิตติมศักดิ์ในการที่จะช่วยเลือกเรื่องนะคะให้ห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยนำมาเล่าให้ฟังกันเอาล่ะทีนี้นะคะไปฟังกันก่อนเลยกับเรื่องสาวเลี้ยงห่างสาวเลี้ยงห่างค่ะ The Goose Girl นะคะครับครั้งหนึ่งยังมีราชินีเฒ่าผู้ซึ่งพระสวามีได้สิ้นพระชนไปก่อนหน้านี้หลายปีแล้วนางมีธิดาผู้เลอโฉมซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะสมรสกับโอรสของพระราชาองค์หนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองที่ห่างไกลออกไปเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาที่จะต้องทำตามสัญญาที่ราชินีเฒ่าจะต้องส่งพระธิดาไปยังต่างบ้านต่างเมืองนางจึงรวบรวมเหล่าของมีค่าหลายอย่างตั้งแต่เครื่องเรือนถ้วยชามอัญมณีและก็เครื่องประดับทั้งเงินและทองคำทุกอย่างที่แลดูเหมาะสมเพื่อให้เจ้าหญิงมีสินทรัพย์ติดตัวและเพื่อแสดงออกถึงความรักต่อธิดา
อันเป็นที่รักยิ่งของพระนางพระราชินียังสั่งให้คนรับใช้หญิงเดินทางไปกับพระธิดาด้วยหญิงผู้นี้จะเป็นคนนำนางไปส่งตัวให้กับเจ้าบ่าวพวกเขามีม้า2ตัวที่จะใช้ในการเดินทางม้าของเจ้าหญิงมีชื่อว่าฟาราดามันเป็นม้าพูดได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องแยกจากกันราชินีเฒ่าก็พาธิดาไปยังห้องของนางจากนั้นก็นำมีดเล็กๆมากรีดที่นิ้วมือจนกระทั่งเลือดไหลพระนางหยดเลือดใส่ภาชนะสีขาว3หยดแล้วมอบให้กับธิดาไว้พร้อมสั่งว่าให้ดูแลผ้าผืนนี้ให้ดีเพราะมันอาจจะเป็นประโยชน์กับเธอในระหว่างการเดินทางจากนั้นทั้งสองก็แยกจากกันเจ้าหญิงนำผ้าผืนนั้นซ่อนเอาไว้ที่หน้าอกกระโดดขึ้นม้าของเธอแล้วออกเดินทางไปหาเจ้าบ่าวหลังจากอยู่บนหลังม้าเป็นเวลากว่าชั่วโมงเธอเริ่มรู้สึกกระหายน้ำเธอจึงบอกกับคนรับใช้ว่าเจ้าจงไปเอาน้ำมาให้ข้าดื่มทีไปตักน้ำที่ลำธารมาข้ากระหายน้ำมากเหลือเกินเจ้าก็ไปเองสิและถ้าเจ้ากระหายนักก็ก้มลงไปดื่มเองก็แล้วกันข้าไม่ยอมจะเป็นทาสรับใช้เจ้าหรอกด้วยความกระหายน้ำเป็นอย่างมากเจ้าหญิงจึงลงจากหลังม้าแล้วก็ก้มลงไปดื่มน้ำในลำธารโดยไม่มีถ้วยทองคำนี่มันอะไรกันนี่เจ้าหญิงผู้น่าสงสารเอ่ยขึ้นทันใดนั้นเลือด3หยดซึ่งได้ยินคำพูดของนางก็บอกว่าให้ถ้ามารดาของพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้นางต้องใจสลายเป็นแน่เลยแต่เจ้าหญิงก็ไม่ได้ตอบอะไรควบม้าของเธอเดินทางต่อไปอย่างเงียบๆเมื่อขี่ม้าออกไปได้ไกลประมาณ1ไมล์อากาศตอนกลางวันก็เริ่มอุ่นขึ้นพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงร้อนแรงเจ้าหญิงเริ่มกระหายน้ำอีกเมื่อมาถึงยังลำธารน้ำเธอก็ร้องสั่งคนใช้อีกครั้งนี่เจ้าช่วยลงไปเอาน้ำใส่แก้วทองคำมาให้ข้าดื่มหน่อยสิด้วยความที่นางให้อภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ทว่าสาวใช้ก็ยังคงพูดจาเหยียดยามเช่นเดิมถ้าเจ้าอยากดื่มน้ำเจ้าก็ต้องทำเองข้าจะไม่ยอมเป็นทาสรับใช้เจ้าอีกต่อไปด้วยความกระหายน้ำอย่างหนักเจ้าหญิงจำใจลงจากหลังม้าอีกครั้งแล้วก็ก้มลงไปดื่มน้ำที่กำลังไหลผ่านในขณะที่ดื่มนางก็ร้องไห้ไปด้วยนี่มันอะไรกันนี่โถเอ้ยทันใดนั้นเลือด3หยดก็ได้ยินคำพูดของนางให้ถ้าพระมารดาของพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้นางต้องใจสลายเป็นแน่เลยในขณะที่เธอกำลังดื่มน้ำอยู่นั้นภาชนะที่มีเลือด3หยดก็ปลิวออกมาจากอกของนางแล้วก็หล่นลงไปในลำธารด้วยความที่กำลังเศร้าเธอไม่ทันได้สังเกตเช่นเดียวกับสาวใช้ที่ก็ไม่รู้ว่าผ้าตกลงไปเนื่องจากกำลังดีอกดีใจที่ตัวเองมีอำนาจเหนือเจ้าหญิงผู้ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ตัวว่าได้สูญเสียเลือด3หยดนั้นไปเสียแล้วและเธอก็เริ่มอ่อนแอจนไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เลยและเมื่อเธอกลับขึ้นมาบนหลังม้าอีกครั้งสาวใช้ก็ร้องว่านี่ฟาราดาเนี่ยควรจะเป็นของข้าส่วนเจ้าม้าแกรบนี่ควรจะเป็นของเจ้าเจ้าหญิงจำต้องทำตามที่นางสั่งจากนั้นสาวใช้ก็ออกคำสั่งกับเจ้าหญิงด้วยถ้อยคำที่หยาบคายให้เจ้าหญิงถอดเสื้อผ้าราคาแพงออกแล้วก็ใส่เสื้อผ้าธรรมดาของนางแทน
แล้วก็ยังบังคับให้เจ้าหญิงสาบานก่อนว่าจะไม่ปริปากบอกใครเมื่อเดินทางไปถึงพระราชวังแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าทิ้งซะถ้าเธอปฏิเสธในขณะนั้นเองฟาราดาก็เริ่มสงสัยแล้วก็พยายามจำเหตุการณ์ทั้งหมดไว้จากนั้นคนรับใช้ก็ขี่หลังฟาราดาโดยมีเจ้าหญิงขี่เจ้าม้าแกรบทั้งสองเดินทางไปจนถึงปราสาทผู้คนที่นั่นยินดีกับการมาถึงเป็นอย่างมากเจ้าชายกุลีกุจอเข้ามาพบพวกนางแล้วก็ช่วยนำสาวใช้ลงจากหลังม้าเพราะคิดว่านางคือเจ้าสาวของเขาจากนั้นก็พานางขึ้นบันไดไปในขณะที่เจ้าหญิงตัวจริงยังคงอยู่ด้านล่างพระราชาเท่าซึ่งกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์จากหน้าต่างเห็นเธอยืนอยู่ในสนามแล้วก็เริ่มสงสัยว่าทำไมนางถึงดูบอบบางสุภาพแล้วก็อีกทั้งยังงดงามยิ่งนักพระองค์จึงเสด็จลงมาด้านล่างแล้วก็ตรัสถามกับสาวใช้ที่ดูภายนอกเหมือนจะเป็นเจ้าหญิงว่าเจ้าหญิงที่ติดตามนางมาซึ่งตอนนี้กำลังยืนอยู่ที่สนามหญ้านั้นเป็นใครกันข้านำหล่อนมาเพื่อเป็นเพื่อนเท่านั้นท่านช่วยหาอะไรให้คนใช้ข้าทำสักอย่างดีกว่าหล่อนจะได้ไม่ไปยืนไร้ประโยชน์แบบนั้นแต่พระราชาเท่าไม่มีงานอะไรให้เธอทำจนกระทั่งพระองค์นึกถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ดูแลหาดเธออาจจะไปช่วยงานเด็กคนนั้นได้ด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงตัวจริงก็เลยถูกส่งไปอยู่กับเด็กเลี้ยงหาดผู้ซึ่งมีชื่อว่าคอนราดไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหญิงตัวปลอมก็พูดกับเจ้าชายว่าพระสวามีที่รักข้าขออะไรท่านสามข้อได้หรือไม่ด้วยความเต็มใจเจ้าจะขอสิ่งใดหรือถ้าเช่นนั้นท่านช่วยเรียกคนเชือดสัตว์ให้นำม้าตัวที่ข้าขี่มาไปฆ่าซะม้าตัวนี้มันสร้างปัญหาให้กับข้ามากมายในระหว่างที่ข้าเดินทางมาที่นี่อันที่จริงแล้วนางกลัวว่าม้าฟราดาจะพูดถึงเรื่องที่นางปฏิบัติต่อเจ้าหญิงเมื่อเรื่องที่มีคำสั่งให้สังหารฟาราดาแพร่ออกไปจนถึงหูของเจ้าหญิงตัวจริงเธอจึงไปหาคนเชื่อสัตว์โดยไม่บอกใครแล้วก็สัญญากับเขาว่าจะมอบทองคำให้เขาจำนวนหนึ่งถ้าหากเขายอมทำตามที่เธอบอกในเมืองมีประตูทางเข้าสีดำบานใหญ่ซึ่งนางจะต้องผ่านเข้าทุกเช้าและเย็นกับฝูงห่านของเธอจึงขอร้องให้คนเชื่อสัตว์นำหัวของฟาราดาเมื่อตอกติดไว้ที่ประตูบานนั้นเพื่อที่ว่าเธอจะได้สามารถมองเห็นมันได้ตลอดเวลาที่เดินผ่านไปผ่านมาชายผู้นั้นให้คำมั่นแล้วก็นำหัวของฟาราดาเมื่อตอกติดเอาไว้อย่างรวดเร็วที่ประตูบานใหญ่สีดำบานนั้นเรื่องนี้คงต้องขอแปะเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าตอนจบตอนต่อไปค่ะก็เหมือนกับเรื่องอีกหลายเรื่องในแนวนี้เหมือนกันนะที่ว่ามีการสับเปลี่ยนกันครับแล้วก็คนใช้โหดๆเนี่ยก็ปลอมตัวไปเป็นเจ้าหญิงแล้วก็เอาเจ้าหญิงตัวเองมาเป็นคนรับใช้ของไทยนี่ก็คุ้นๆนะพี่มีอยู่ในแนวนี้นะคะเหมือนกับสลับสับเปลี่ยนกันแล้วเจ้าหญิงตัวจริงก็จะระหกระเหินเป็นคุณหนูตกยากอะไรทำนองนั้นนะคะเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ครับแต่ทีนี้เรื่องมันก็น่าสนุกตรงที่ว่าขั้นตอนก่อนที่ความจริงจะปรากฏเนี่ยมันจะเป็นยังไงนางจะต้องพบตกระกำลำบากต้องเจออะไรบ้างและนางจะสามารถที่จะนำความจริงขึ้นมาปรากฏให้คนทั้งหลายได้รู้เนี่ยด้วยวิธีไหนครับเรื่องนี้
ก็ต้องติดตามผมนึกออกแล้วพี่เรื่องแก้วนามาปะใช่ไหมช่วงที่หรือว่าปลาบูทองเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วที่มันจะทรงๆนี้ที่เหมือนจะต้องมีตัวร้ายไปเป็นราชินีคือตัวอิจฉาอ่ะใช่ตัวอิจฉาไปแทนกับเจ้าหญิงแล้วก็ให้เจ้าหญิงอุ้ยเยอะของนิยายไทยเนี่ยมีเยอะมีเยอะครับไอ้พวกคนรับใช้โหดๆเนี่ยครับก็ติดเอาไว้ตรงนี้ก่อนกันละกันนะคะคตอนต่อไปก็มาฟังกันกับเรื่องสาวเลี้ยงห่านใช่ไหมใช่ครับพี่สาวเลี้ยงห่านกิติมศักดิ์คนนี้นะคะและนี่ก็คือเทพนิยายกริมค่ะแล้วก็ห้องสมุดหลังไมค์ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.